สวัสดีครับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้มาสเตอร์ก็จะมาสอนในวิชา Insight Music นะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เรียนกันไปหลายเรื่องเลยนะครับอย่างเรื่องแรกก็คือการร้องโน้ตเพลงเรื่องที่2การร้องเนื้อเพลงอย่างสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนการท่องคำศัพท์และแปลคำศัพท์กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาท่องคำศัพท์นั้นเราไปทบทวนในเรื่องของทำนองกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะเล่นไวโอลินให้ฟังนะครับก็เราก็มาต่อด้วยการท่องคำศัพท์กันนะครับของเพลง I Am A Great Musician นะครับคำศัพท์เพลงเนี่ยก็จะมีคำศัพท์อยู่ไม่มากนะครับอ่ะเรามาเริ่มคำแรกกันเลยนะครับคำที่1ครับ Finden Saw Finden Saw Saw ในที่นี้ของเขาหมายถึงว่า Saw ฝรั่งเศสนะครับก็คือไวโอลินนั่นแหละ Finden แปลว่า Saw นะครับคำต่อไปครับเกรย์ล่าเริงเกรย์ร่าเริงคำต่อไปครับ musician นักดนตรี musician นักดนตรีคำต่อไปครับ people ประชาชน people ประชาชนคำต่อไปครับ pray upบรรเลง Pray up บรรเลงคำต่อไปครับ Violin ก็แปลว่าไวโอลินนะครับอันนี้แปลตรงตัวนะครับคำต่อไปนะครับ Piano 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 ก็คือการแปลตรงตัวเลยครับก็คือว่าเปียโนเหมือนกันนะครับคนไทยจะเรียกว่าเปียโนนะครับแต่ถ้าสำเนียงของเขาเนี่ยจะออกเสียงคล้ายๆ3พยางค์นะครับเปียอาโนนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับและเราก็มาถึงคำสุดท้ายกันนะครับก็คือคำนี้ trumpet แตรเดี่ยว trumpet แตรเดี่ยวก็จบกันไปนะครับในเรื่องของการร้องโน้ตร้องเนื้อเพลงและก็การแปลคำศัพท์ทีนี้
ตานักเรียนบ้างนะครับว่านักเรียนร้องได้มากแค่ไหนมาสเตอร์ต้องการให้นักเรียนทำการบ้านส่งมาสเตอร์นะครับโดยให้นักเรียนอัดวิดีโอการร้องโน้ตอย่างเดียวเท่านั้นก็คือให้นักเรียนร้องโน้ตอย่างเดียวส่งเป็นวิดีโอให้มาสเตอร์มาสเตอร์จะแคป QR code รายไว้ให้นะครับนักเรียนที่ส่งแล้วจะได้คะแนนส่วนนี้ด้วยนะครับคนไหนที่ไม่ส่งก็จะไม่ได้คะแนนนะครับมาสเตอร์ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ